This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวาลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เขากําลังทำโซเชียลดิสแตนซิ่งกันอยู่นะฮะคำนี้ออกเสียงว่าโซเชียลดิสแ n นซิ่ง stress ที่ d i s นะครับ social distancing คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะเนาะคาว่า distance เป็นนามก็แปลว่าระยะหา่างแปลว่าระยะทางถ้าเกิดเป็น verb แป,ปลว่าอยู่ห่างๆนะครับใช้ว่า distance yourself from someone or something ตอนนี้ไหนๆก็กำลังอยู่ห่างๆจากทุกคนอยู่แล้วถือโอกาส big cleaning เลยดีไหมครับ ไหนไมาดูซิว่าพอสถานการณ์เป็นปกติแล้วใครบ้างที่เรายังควรทำโซเชียลดิสเทนซิ่งต่อไปแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เราควรจะตีตัวออกห่างอยู่ดีต่อให้มีหรือไม่มีเรื่องไวรัสก็ตามทีนะครับอันแรกเลยครับ The Gossiper Gossip แปลว,ว่านินทาใช่ไหมครับ The Gossiper ก็คือคนที่ขี้เมา คือต่อให้เราอยู่วงเดียวกับเขาแล้วเราก็อาจจะสนุกกับการฟังเขาเม้าเรื่องคนอื่นแต่ว่ารับหลังเราเขาก็เม้าเราได้นะครับยิ่งอยู่ใกล้เขายิ่งมีข้อมูลเราเอาไปเม้าเยอะเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆคนที่เป็น g a เป p e r เอาไว้ดีที่สุดครับและอันที่สองคำนี้น่าจะคุณเคยอยู่แล้วนะครับ the bully ใครขีู้ล l ี่ต่อให้เหมือนกันเลยฮนะต่อให้เขาไม่ไดู้ลลี่เราหรือต่อให้เขาช่วยเราูลลี่คนอื่น มันก็จะเป็นไปได้มากๆว่าสักวันเราก็จะโดนอย่างที่คนอื่นเขาโดนนะครับเห็นซูในโอกไหมครับนึกว่าอยู่ข้างใจแอนเราจะไม่โดนใช่ไหมครับไม่จริงเลยฮะเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆเอาไว้ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นบูลลี่นะครับ they're mean they're control freaks and they're jerks ใจร้ายครับชอบควบคุมขู่เข็นบังคับคนอื่นไม่น่ารักเลยอันที่สอันนี้น่าสนใจมาก the pity party goer เขาว่า a party goer ก็คือคนชอบไปปาร์ตี้แต่ว่ามันจะมีแสลงนั่นคือคำว่า pity party เขาว่า pity ก็คือน่าสงสารนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า pity party ก็คือการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะ feel sorry for themselves a lot and all the time so they always and only talk about horrible things that are happening in their life พูดถึงแต่เรื่องซวยๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองทำไมฉันถึงโชคร้ายอย่างนี้ทำไมถึงมีแต่คนห่วยแตกอยู่รอบตัวฉันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันมันไม่ยุติธรรมสัเลย Nothing ever goes right in their life and they always have a black cloud looming over their head all day every day บนหัวจะมีเมฆดำปกคลุมอยู่ตลอดเวลานะครับ คนประเภท p ิี pity Party goer ก็จะเป็นคนที่ complain s a lot and whines a lot ขี้บ่นสุดๆคนพวกนี้อยู่ด้วยแล้วจิตตกตามนะครับอันต่อมา the judge ไม่ใช่ท่านผู้พิพากษานะครับแต่คนคนนี้เนี่ยคือจะ judge every single person ตัดสินทุกคนตลอดเวลาครับ in their minds they're a perfect and everyone else is beneath them everyone is either stupid ugly or bad ว่าคนอื่นเก่งมากไม่มีใครดีเท่าตัวเองติทุกคนได้หมดวิภาควิจารณ์เก่งคนนั้นก็โง่คนนี้ก็ไม่เนียเรื่องนั่นคือ the judge ซึ่งเราควรอยู่ห่างเยอะๆอยู่ไกลๆเลยยิ่งดีนะครับอันต่อมา the self absorbed คนที่ self absorbedabsorbed สะกดว่า a b s o r b e d นะครับคำนี้คล้ายๆกับ selfish ก็คือคิดถึงแต่ตัวเอง they only believe in me and not we ไม่มีคำว,ว่าพวกเราไม่มีคำว,ว่าคนอื่นมีแต่ฉันเท่านั้น so they only care about themselves and they don't show interest in the rest of the world ไม่สนใจใครเลยสนใจแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ให้เขาอยู่กับตัวเองไปนะครับเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาครับอันต่อมา envious ขี้อิจฉาขี้อิจฉาที่สุด envious people are jealous of your achievements your happiness your success and the love you receive ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จของเราความสุขของเราความรักที่เราได้เขาไม่โอเคด้วยคือถ้าคนอื่นได้แต่เขาไม่ได้เขาจะไม่โอเคคือนอกจากจะไม่แฮปปี้กับตัวเองแล้วเขายังเป็นคนที่มีนิสัยยินดีกับคนอื่นไม่เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะขมมากดาร์กมากไม่มีรอย,ยิ้มให้กับสิ่งดีๆของคนอื่นเลยทุกอย่างสําหรับเขาคือความไม่ยุติธรรมไปหมดทําไมเขาไม่ได้แล้วทําไมคนอื่นได้ so envious people will do anything to make sure there's no one better than them เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพยายามทาก็คือ make sure ว่าไม่มีใครได้ดีกว่าเขาคนอย่างนี้ไม่ใช่แค่ไม่ควรจะแหงเอาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับคนพวกนี้เยอะๆอันตรายเพราะเราก็จะติดเชื้อแบบนี้จากเขาด้วยนะครับอันต่อมาครับ the need y need นี้ที่แปลว่าต้องการนี่แหละสังเกตง่ายมากครับคนพวกนี้คือ they always ask for something คนพวกนี้ต้องร้องขออะไรสักอย่างเสมอคือทุกคนมีความต้องการอะไรสักอย่างกันทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนพวกนี้จะเรียกร้องอะไรบางอย่างตลอดอยากได้ข้าวของจากเราอยากได้เวลาจากเราอยากได้ความเห็นใจจากเราอยากได้ทุกอย่างจากทุกคนเสมอแล้วประเด็นคือได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้อยากได้น้อยลงเลยนะเขาจะอยากได้ไม่รู้จบตลอดไปนะครับอันนี้เหนื่อยเหนื่อยมาก The n e e d y อยู่ห่างๆเอาไว้ครับอันต่อมาครับเรียกว่าคนประเภท Temperamental Temper แปลว่าอารมณ์ Temperamental The Tempal ก็คือคนเจ้าอารมณ์คนอารมณ์ปรวนแปรตลอดเวลา People who have no control over their emotions whatsoever ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่เป็นเลยไม่สามารถเลย They will lash out at you and protect their feelings lash out at l a s h นะครับ lash out at someone ก็คือเวียงวีนโวยวายใส่ใครสักคนหนึ่ง and sometimes they even also play the victim แล้วก็หลายครั้งคนเหล่านี้จะเล่นบทเป็นเหยื่อซึ่งน่าเบื่อมากเอาจริงอยู่ห่างหงไว้นะครับสุดท้ายครับ the most toxic people you must avoid คนที่ท็อกซิกที่สุดและต้องอยู่ห่างที่สุดนั่นคือ d e m e n t o r s คำคำนี้ถ้าเกิดเคยอ่านหรือว่าเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจะคุ้นเคยมันคือปีศาจที่ดูดเอาความสุขจากเราออกไปทั้งหมด Someone who's highly negative or basically anybody who sucks happiness out of you that's the dementor ใครก็ตามที่ทำให้ความสุขของเราหวบหายไปเลยไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามทีนะครับนั่นคือคนที่เราควรอยู่ห่างให้มากที่สุด แต่ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะท็อกซิกหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นใครต่อให้เป็นคนที่ o s ส t i ทีเป็นเพื่อนรักถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วในบ้านเดียวกันเลี่ยงให้หมดครับโซเชียลดิสแทนซิ่งกันให้หนักๆน,นะครับป้องกันไว้ก่อนเราจะได้มีเสียใจทีหลังนะครับใครอยากจะฟังอะไรเป็นพิเศษจากคำนี้ดีไหมบอกได้นะครับมีคนเสนอมาหลังไหมเหมือนกันว่าช่วงนี้โรงเรียนเอยมหาลัยเอยสอนพิเศษเอยทั้งหมดปิดเลี้ยงเลย อยากเรียนภาษาอังกฤษกันที่คำนี้ดีไหมครับถ้าสนใจเดี๋ยวทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้นะครับหรือว่าจะเป็นไลฟ์ก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นไปไลฟ์กันใน y o u t u b e ไลฟ์ในกรุ่ปอะไรสักกรุ่ปหนึ่งใครมีไอเดียอะไรบอกได้นะครับอยากได้อะไรในเรื่องภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมทำให้และถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วสนใจส่งเสียงบอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์มาครับหรือว่าทวีตมาแล้วก็แฮชแท็กคำนี้ดี เดี๋ยวผมจะไปทําการบ้านให้จะได้อยู่บ้านกันเพลินๆแต่ว่าก็ได้ความรู้กันไปด้วยนะครับที่จริงอย่างที่เคยบอกนะครับมีไอเดียอยากทําคํานี้ดีบกิเนอร์แล้วก็คานี้ดีอีซี่กันอยู่แล้วสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้พื้นภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบแน่นๆหรือว่าอยากได้ภาษาอังกฤษแบบเอาไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้พูดเอาไปใช้เรียนต่อหรือว่าเอาไปสอบอย่างที่บอกถ้าสนใจส่งเสียงหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ ศับสำนวนน่าสนใจในวันนี้ครับ distance ถ้าเป็นคำนามคือระยะห่างหรือว่าระยะทางถ้าเป็น Ver รก็คืออยู่ห่างๆจากใครหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ distance a pity party อันนี้คือการโอดครวนถึงแต่เรื่องชีวิตแย่ๆของตัวเองตลอดเวลาครับ a pity party self-absorbed คิดถึงแต่เรื่องตัวเอง self-absorbed temperamental คนเจ้าอารมณ์ครับ temperamental lash out at someone ก็คือเหวี่ยงวีนโวยวายใส่ใครสักคน lash out at someone และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม2,972คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears